สวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะโบก็เข้ามาอยู่ในร้านขายเครื่องประดับแล้วก็เสื้อผ้ามาดูเลยดีกว่าว่าในร้านเขามีอะไรบ้างโอ้ my god no my god สวยมากอะค่ะอันนี้อุ๊ยเดี๋ยวนี้น้องหมาเรามีอะเซสซอรี่ที่แบบเก๋ไก๋มากสวัสดีค่ะร้านใหญ่โตมากแล้วก็ประดับตกแต่งได้สวยงามมากเลยค่ะวันนี้นี่ออกแบบเองเอาอลังการธรรมดาที่ไหนคะออกแบบเองด้วยค่ะแล้วก็เน้นอลังการวันนี้จัดเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะสุดท้ายแล้วจ้าขอถามเลยแล้วกันว่าเครื่องประดับทุกชิ้นหรือว่าเสื้อผ้าออกแบบเองหมดเลยเหรอคะเสื้อผ้าออกแบบเองเครื่องประดับบางส่วนจะออกแบบเองด้วยแต่บางอย่างเราจะมีช่างเจนนี่ด้วยก็คือแบบเป็นงานแบบว่าครีแต่เท่าที่ดูมาสวยมากมากเลยนะคะอย่างเส้นนี้บอกตรงๆว่าอยากซื้อใส่เองอะใส่ได้ค่ะเพราะว่าพวกเนี้ยเป็นงานสไตล์ซีแซ่บที่คนชอบใส่เวลาออกงานอะไรเงี้ยเท่าที่ดูเนี่ยมีหลายสไตล์มีหลายแบบจริงๆเก๋มากเลยเขามีไฮไลท์จะนำเสนอเราด้วยนะเป็นท็อปปิกตัวไหนคะ Limited Edition นะคะอันเนี้ยนี่ไงผลิตจำนวนประมาณ30 ตัว Oh my godสวยมากจริงๆค่ะแล้วก็โบแอบเห็นชอบมากเทศกาลตรุษจีนใช่ว่าคนจะตรุษจีนได้อย่างเดียวเรามีนำเสนอค่ะชุดตรุษจีนของน้องหมาเดินคู่กันไปเลยนะกับเราเราขอแนะนำดัมมี่เยอร์ของโรงเรียนเรานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นดัมมี่เยอร์นะไม้หนึ่งและไม้สองน่ารักมากฮัลโหลแต่บัดกี้หน่อยสิสองชิ้นนี้นะคะที่โบจะจุ๊บเพลงที่สุดในร้านแล้วก็ใส่กลับไปเลยแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็วิ่งออกไปเลยอีกทีหล่ะไม่เจอตามตัวทางรายการได้แล้วพี่เขาบอกเอ้น้องคนนั้นดิวมาวันเดียวนะคะผมไม่ได้เอาเบอร์น้องมาสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณร้านพี่คอนเสิร์ตเขามากๆเลยเนาะยังไงก็ขอบคุณนะคะโอกาสหน้าไปเจอกันค่ะขอบคุณค่ะโบก็อยู่กับคุณทรายนะคะเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมชาวชาวแห่งประเทศไทยค่ะคุณทรายสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยถามคุณทรายก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าคุณทรายทำไมถึงเลี้ยงพันชาวชาวแล้วก็หลงเสน่ห์ของชาวชาวยังไงคะก็ชาวชาวเนี่ยเหมือนเป็น love at first sight เลยนะคะคือว่าตอนแรกเห็นน้องอโฟไดก่อนแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอ่ะแต่ทำไมน่ารักแบบนี้แล้วก็เลยเริ่มศึกษาสายพันธุ์นี้อย่างจริงจังอะค่ะจนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงเขายังไงชาวชาวเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการความรักความดูแลความเอาใจใส่เยอะเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเรื่องของขนเนี่ยถ้าคนไหนอยากเลี้ยงสุนัขพันธุ์สายพันธุ์ชาวๆเนี่ยอยากให้ศึกษาสายพันธุ์นี้ให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ถ้าถูกชะตากันจริงๆแล้วค่อยตัดสินใจเลี้ยงค่ะน้องหมาเนี่ยใช้ทานอาหารเจอฮาอยู่แล้วแต่โบอยากรู้ว่าตัวไหนเป็นอาหารโปรดของเขาเลยอะคะค่ะอาหารโปรดของน้องซิลกับน้องโฟไดนะคะต้องเป็นตัวเจอฮาโกเลยค่ะเปิดปุ๊บทำตามทุกอย่างอันนี้ใช่ตัวนี้เลยค่ะโบไทยถูกใช่อร่อยมากรับรองเลยค่ะน้องซิยุดการันตีต้องขอขอบคุณค่ะค่ะยินดีมากเลยค่ะขอบคุณด้วยนะโอ้โหทั้งคนและก็น้องหมาเต็มบูธเจอไฮไปหมดเลยครับเห็นแบบนี้แล้วพลาดไม่ได้แล้วล่ะครับกับการเล่นเกมเพื่อแจกของรางวัลเจอไฮขนมน้องหมาแสนอร่อยอ้าวน้องโบจัดเต็มเลยครับเจอเหยียกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชวนเขาเล่นเกมแล้วก็สัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้โบมีเกมมาให้ทายนะคะถ้าทายถูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจกขนมให้น้องหมานะคะเริ่มกันเลยดีกว่าพันอะไรคะแจ็คลาเซลครับเก่งตั้งหมดเลยอ่ะใช่ไหมโบเจอเหยื่ออะไรใหม่แล้วแต่โบจะให้คุณผู้ชมดูก่อนว่ามันเป็นรุ่นนี้เดี๋ยวเราเข้าไปถามเขากันเลยดีกว่าค่ะคุณพี่คะโบมีเกมมาให้เล่นนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าตอบถูกรับของรางวัลของเราไปเลยนะคะจากเจอพายค่ะ
คืออย่างนี้นะคะเกมโบจะเอารูปให้ดูแล้วก็ให้คุณพี่ทายว่าเป็นสุนัขพันธุ์อะไรโอเคนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมอีกนิดนึงนะคะชื่ออะไรทีมชอบสมอยเหรอไม่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะรับไปเลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยค่ะกิจกรรมของเราก็จบลงแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะโอกาสหน้ายังมีแล้วก็งานหน้ายังมีนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยโบต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะเจอไฮค่ะสำหรับวันนี้โบต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเย้